Round Up10:14 หุ้นเปิดบวก 6.11 จุดฟื้นตัวจากการขายที่มากเกินไปขณะกลุ่มพลังงานรอผลการประชุมโอเปกวันนี้10:28 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เผยรุ่งพ่อค้ายาเสพติดยิงตำรวจปทุมธานีขณะล่อซื้อยาบ้าเสียชีวิตวันนี้เข้ามอบตัวแล้วเร่งสอบปากคำ10:39 พลอากาศเอกประจินเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด10:45ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นำทีมพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจับได้ยกแก๊งยิงเสียสดเตรียมทำแผนประกอบคำรับสารภาพปมสังหารมาจากเรื่องทรัพย์สินมรดกล่าสุด10:52ตำรวจโชคชัยรวบตีนแมวตระเวนลักทรัพย์บ้านประชาชนพบ3เดือนก่อเหตุถึง7ครั้ง INN News Round Up